จไม่แก่เพื่อเธอนักรบชุดหามนำเงินจากโรงเรียนผู้สูงอายุไปสนับสนุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสนับสนุนต้านภัยโควิด-19สนับสนุนการทำงานของท่านผู้ติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของโควิดในเมืองการนั้นผมคิดว่าเราคุมได้สบายๆณตอนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังดูแลนะครับก็คือพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้นะครับผมได้ประกาศแล้วก็จะส่งตัวผู้ที่ตกงานแล้วก็สมัครงานไว้นะครับเพื่อที่จะทำงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะประมาณ800คนนะครับตามที่ท่านได้สั่งการไปเรื่องกรณีที่ให้ท้องถิ่นดูแลประชาชนมีประชาชนแสดงความคิดเห็นมาเยอะว่าไม่ถึงตัวบ้างยังไม่ได้รับบ้างชี้แจงไงครับก็แน่นอนฮะเพราะว่าคนเดือดร้อนมันมีเยอะนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นเขาก็ช่วยได้ทีนี้เราก็ต้องช่วยจากคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนว่าทุกคนพยายามเต็มที่แล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะคนที่ยังพอจะช่วยตัวเองได้ก็อดทนนิดนึงนะครับตัวแก่ใจไม่แก่เพื่อแพร่สังคมสู้ภัยโควิด-19